การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ค่าแน่นอนเพราะเสาเข็มเป็นโครงสร้างรากฐานที่สำคัญขององค์อาคารซึ่งจะต้องรับน้ำหนักจำนวนมากจากโครงสร้างเกือบทั้งหมดที่ถูกถ่ายลงสู่เสาเข็มวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบชุดเพิ่มน้ำหนักแม่แรงวงแหวนวัดแรงมาตรปัดแผ่นเหล็กขั้นตอนในการทดสอบวางแผ่นเหล็กลงบนเสาเข็มที่จะทดสอบเพื่อให้แรงกระจายลงเสาเข็มสม่ำเสมอติดตั้งแม่แรงเพิ่มน้ำหนักโดยวางให้ได้ศูนย์กลางติดตั้งวงแหวนวัดแรงโดยวางลงบนกระบอกไฮโดรลิกและติดตั้งบอลเบริ่งดันกระบอกไฮโดรลิกขึ้นให้สัมผัสเพื่อเตรียมการทดสอบติดตั้งมาตรปัดเพื่อวัดการสุดตัวปรับมาตรปัดเพื่อวัดการหดตัวและมาตรวัดแรงให้ตั้งอยู่ที่ศูนย์เพิ่มแรงเพื่อทำการทดสอบโดยอ่านค่าจากวงแหวนวัดแรงและอ่านค่าการทรุดตัวทำการทดลองเช่นเดิมโดยเพิ่มแรงให้กับเสาเข็มและอ่านค่าการทรุดตัวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่กระทำกับค่าการทรุดตัวให้แกน y เป็นค่าการทรุดตัวและแกน x เป็นน้ำหนักที่กระทำธรรมรสารมเย็นเป็นสีสันดอกแหล่งศึกษาแห่ง